สำหรับเพื่อนๆที่อยากปลูกผักออร์แกนิกไว้กินเองที่บ้านแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงคลิปนี้อึ๋งมีแชร์ไอเดียแบบจบในคลิปเดียวตั้งแต่ทำโครงจนถึงผักโตค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะจะปลูกไว้สำหรับกินเองนะคะเพราะว่ามีความสดแล้วก็มีความปลอดภัยจากสารเคมีส่วนอันนี้ก็คือแบบแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการทำแปลงผักค่ะของดินก็เริ่มจากการหาความรู้ใน YouTube ก่อนนะคะแล้วก็เอามาทดลองทำโดยเริ่มจากการทำปุ๋ยหมักโบกาชิก่อนค่ะปุ๋ยโบกาชิก็จะมีส่วนประกอบของ EM นะคะซึ่งเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ซึ่งก็จะช่วยพืช3เรื่องด้วยกันนะคะก็คือเรื่องของการสังเคราะห์แสงการต้านทานต่อโรคแล้วก็เรื่องของการย่อยสลายนะคะส่วนประกอบของดินเพาะก็จะมีอยู่3ส่วนด้วยกันนะคะก็คือแกลบดำขุยมะพร้าวแล้วก็ปุ๋ยโบกาชินะคะก็จะเอาแต่ละส่วนเนี่ยมาร่อนให้มันละเอียดเพื่อที่จะให้รากมันยึดเกาะได้ง่ายนะคะการทำดินปลูกใน YouTube ก็มีอยู่หลายสูตรด้วยกันนะคะสูตรที่อึ่งใช้ก็จะมีส่วนประกอบ4ส่วนหลักๆด้วยกันนะคะก็คือแกลบดำแกลบดิบปุ๋ยโบกาชิแล้วก็ดินนะคะอันนี้อึ่งได้ทดลองใช้ขุยมะพร้าวกับไม่ใส่ขุยมะพร้าวนะคะในการเตรียมนะคะเราก็จะคลุกเคล้าแต่ละส่วนให้เข้ากันแล้วก็ราดด้วย EM กับกากน้ำตาลนะคะในการตรวจสอบว่าความชื้นพอเหมาะไหมอันนี้เราทดลองกำดูนะคะถ้าน้ำไม่ซึมออกตามง่ามนิ้วแล้วก็เวลาเราแบมือยังคงเป็นก้อนอยู่อันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะคะอันนี้เราก็จะกรอกใส่ถุงนะคะแล้วก็หมักทิ้งไว้2อาทิตย์แล้วค่อยนำไปปลูกค่ะค่ะวันนี้เราจะเอาต้นกล้าที่เราเพาะไว้มาลงแปลงปลูกนะคะซึ่งดินที่อึ่งทำก็จะเป็นดินหมักนะคะที่หมักไว้3อาทิตย์แล้วก็จะมีทั้งแบบใส่ขุยมะพร้าวกับไม่ใส่ขุยมะพร้าวนะคะเดี๋ยวเรามาทดลองดูนะคะว่าผลจะเป็นยังไงค่ะก็ปลูกมา2เดือนครึ่งแล้วนะคะผลของการใช้ดิน2สูตรว่ามันก็ไม่ได้ส่งผลว่าจะดีต่างกันยังไงนะคะเพราะว่าแปลงที่1กับแปลงที่4นะดินคนละสูตรแต่ว่าก็มีความโตเหมือนกันนะคะค่ะก็อันนี้ก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะเลือกใช้แบบไหนนะคะสิ่งที่ต้องปรับปรุงก็มีอยู่2อย่างด้วยกันนะคะก็คือพลาสติกที่ใช้คุมหลังคาอันนี้ใช้รุ่นบางนะคะใช้ไป3เดือนก็ขาดแล้วค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพลาสติกที่ใช้ในการปูพื้นอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นแบบที่ทนทานกว่านี้ค่ะค่ะคราวนี้ก็ได้เวลารีวิวรสชาติผักที่เราปลูกแล้วนะคะถึงได้ลองทำสเต็กมากินคู่กันผลก็อย่างที่เห็นนะคะก็คือกินเกลี้ยงหมดยกเว้นผักที่ไม่หมดนะคะ คือรสชาติค่อนข้างจะขมค่ะก็น่าจะเกิดจากอุณหภูมิที่ร้อนเกินไปนะคะแล้วอึ่งเองก็ยังไม่ได้ทำระบบรดน้ำแบบหัวสเปรย์นะคะก็ฝากเพื่อนๆติดตามชมกันในคลิปหน้านะคะที่จะมีแชร์ไอเดียการทำระบบรดน้ำอัตโนมัติค่ะค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์เพื่อนๆสามารถรับชมเพิ่มเติมได้ตามช่องทางนี้เลยค่ะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ